ขณะนี้ทางกระทรวงการคลังก็กำลังรอมติตัดสินใจจากคณะกรรมการกองทุนประชารัฐนะครับที่จะอนุมัติรายชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ให้ทันภายในเดือนมกราคมนี้ครับวิธีการตรวจสอบสิทธิสำหรับพี่น้องประชาชนนั้นถือว่าสะดวกมากนะครับเพียงแค่เข้าเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านนะฮะไม่ได้รับการอนุมัติระบบก็จะระบุเหตุผลไว้ชัดเจนนะครับแล้วขอให้รีบแก้ไขในเวลาที่กำหนดครับคุณพรชัยธีระเวชท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับท่านได้เปิดเผยว่าสำหรับการประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ขณะนี้ข้อมูลได้ถูกส่งมาที่คณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาแล้วนะครับซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการประกาศรายชื่อครับอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงการคลังได้ระบุว่าต้องรอดูนะครับว่าคณะกรรมการกองทุนประชารัฐนั้นจะพิจารณาเสร็จสิ้นหรือไม่ถ้าตรวจสอบเสร็จทันนะฮะก็สามารถที่จะประกาศได้ภายในเดือนมกราคมทันทีครับสำหรับข้อมูลบัตรสวัสดิการรอบใหม่ที่จะต้องตรวจสอบนั้นมี 44.51 ล้านรายนะครับในส่วนนี้แบ่งเป็นข้อมูลของผู้ลงทะเบียน 19.63 ล้านรายครับข้อมูลคู่สมรสและบุตรอีกมากกว่า 24.88 ล้านรายนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมไม่มีการตรวจสอบข้อมูลครอบครัวประกอบครับทั้งนี้รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะถูกประกาศผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ครับประชาชนสามารถใช้เลขประจำตัวประชาชน13หลักก็สามารถตรวจสอบได้ทันทีนะครับว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่หลังจากนั้นให้ถือบัตรประชาชนไปที่สถาบันการเงินของรัฐ3แห่งนะครับได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อยืนยันตัวตนและผูกบัญชีกับพร้อมเพย์ครับในส่วนผู้ที่ไม่ผ่านนะครับสามารถจะอุทธรณ์ได้ผ่านเว็บไซต์สวัสดิการแห่งรัฐเช่นกันซึ่งจะไม่มีการใช้กระดาษอีกต่อไปนะครับเพราะต้องการให้ข้อมูลนั้นอยู่ในระบบเชื่อมโยงถึงกันและเมื่อยื่นอุทธรณ์แล้วนะครับระบบก็จะระบุว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์เพราะเหตุใดก็ให้ไปติดต่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง 16 ครับ